สดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ไปทำงานอีกหนึ่งวันนะครับครับสุดท้ายให้ดูสภาพว่ายน้ำมันสูงขนาดไหนผมเสียสดนี่คือบรรยากาศตอนออกจากบ้านนะครับให้ดูหิมะว่าเขาขุดได้เยอะขนาดไหนดูกองเป็นภูเขาแล้วอ่ะถ้าไม่ขุดก็คือก็ถมสูงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยต้องขุดกองสูงขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่ทางเมืองน่าจะมาไทยทางนะครับถ้าไม่ไทยก็เอาการเด้อทางแบบนี้คนลื่นลื่นลื่นแล้วก็จะลงน้ำไปเที่ยวถ้ามองดูเฉยก็สวยแหละภาพมันโคตรสวยเลยนะแต่ว่าแต่บางทีแต่มาขับมันก็จะแอบรบกวนนิดนึงงานแล้วนะครับเตรียมกลับบ้านมืดมิดเลยไปกันเลยทุกคนแล้วก็
tropical นะครับไปเลยเจอไป9จานกลับบ้านดีกว่านะครับถึงบ้านแล้วครับหมดไปแล้ว1วันแบบงงๆไปงวยสั่งส้มไป3กิโลมาส่งนะทุกคนส้มหลังจากแกะมาก็สภาพประมาณนี้นะครับ3กิโลกินส้มกันให้ยิ้มไปข้างเลยนะครับโอเคจบไปกันเลย